สวัสดีครับพบกันต่อในรายการวิถีไบเกอร์ซีซั่น2คลิปที่4นะครับตอนไปทำไมอุทัยธานีนี่เองนะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะไปหาร้านกาแฟนั่งกินตอนเย็นๆนะฮะก็ถ้าใครติดตามใน Facebook นะครับก็จะเจอครับผมก็ไปแวะที่ร้านกอบกาแฟนะครับหายากพอสมควรครับแต่พอได้กินกาแฟเข้าไปก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่หาครับกาแฟรสชาติดีจริงๆครับถ้ามันมาเปิดอยู่แถวๆที่ทำงานจะดีมากเลยครับราคาไม่แพงด้วยวันทริปนี้รู้สึกว่าจะพลาดนิดนึงครับคือเหมือนกับว่าผมไม่ค่อยได้จอดแวะกินน้ำเท่าไหร่ครับก็เกิดเหมือนเกิดอาการคล้ายๆฮีสโตรกหรือเปล่าเนี่ยคือเลยมันจะเป็นลมครับก็ขาดน้ำดูน้ำมากแล้วก็เลยเข้ามาแวะพักที่พักนอนพักแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็ออกไปเดินตลาดตอนเย็นต่อก็ในจุดที่ไหนนะจุดช่องไอ้ท่องเที่ยวที่ตามรีวิวต่างๆฮะก็ลองไปเก็บรายละเอียดมาแล้วก็เจอร้านหนึ่งฮะเป็นร้านขายหนังสือชื่อร้านการละครั้งหนึ่งเขาก็ให้แผนที่ท่องเที่ยวมาครับเหมือนจะวาดเองซะด้วยสินะฮะก็พอทำให้การเดินเที่ยวรอบตัวอำเภอสะแกกลางในเขตย่านชุมชนก็เดินง่ายขึ้นฮะต่อไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะแวะไปตลาดตอนเช้าครับแล้วก็ทริปนี้ถ้าจะมีแค่วัน2วัน1คืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารที่เท่าไหร่นะ17 18 19ครับพอดีติดธุระนิดหนึ่งก็เลยต้องรีบกลับก่อนครับผมแล้วมาต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ